ต้องยอมแหละเบลเกตเก่งกว่าว้าวเบลเกตเบลเกตไงไงก่อนระว่างร้านกับเบลเกตผู้ใดเก่งกว่าแต่ว่าคิดว่าจ้าซ้ำกันแต่ว่าตาใจให้ด้วยใจดีใจดีขี้ให้ด้วยขี้ให้นิสัยของเราเวลาเมซี่ลาวเนาะกับบ่ต้องก็ยังร้ายคําว่าเมซี่บ่อยู่ให้เทียบเท่าได้เนาะว้าวสบายยังดูดบังนมอยู่ตอนนั้นน่ะสบายดีนะมีชื่อว่าเท้าเอกราชวิริกุลซึ่งเล่นชื่อว่าไทเกอร์แอร์ของอนุสักวิริกุลบ่เคยกวนกันอยู่แยกกันอยู่ร่วมกันแล้วตีกันตลอดเวลานอกสนามเบลเกจะเป็นคนละคนเป็นคนที่แบบเป็นคนที่จริงจังตั้งใจในสนามเป็นคนเบลเกเป็นคนที่จริงจังในตั้งใจในการเล่นบาสเบลเกเป็นคนเล่นบาสสลัดให้บาสง่ายยิงบาสโหดนิสัยเราเป็นจะไหนนิสัยแต่คอเราเวลาอยู่นําหลานตั้งแต่ตั้งมา8ปีเป็นอะไรนิสัยใจให้หลานที่ดาล้างเบลเกตผู้ใดเก่งกว่าเตบานต้องยอมล่ะเบลเกตเก่งกว่าว้าวหลานเป็นไงความเก่งของหลานแม่นยังเถื่อหลานเก่งกว่าเราการยิงบางการสปีดบางและการพาสซิ่งบางว้าวการเฮียในหลานกับเราผู้ใดเก่งกว่าเบลเก่งกว่าตามไปที่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้นักเรียนมี15คนเป็นที6ว้าวผมฝันมาอยากตีทีมชาติแล้วอยากเป็นนักเตะบาสอาชีพเมื่อกี้ทำไงมาถ้าตั้งเก่งคนนี้น่าจะตีทีมชาติแล้วเป็นโตเกียวสบายดีเนาะร้านเท้าสัญญาสอนหุ่นสะท้อนเนาะร้านเป็นมูกับเมื่อกี้มาโดนปะไหนละประมาณ1ปีได้เนาะ1ปีเนาะเวลาร้านที่บาสกับเมื่อกี้เป็นจังไดเข้ากันได้เนาะเวลามีเบลเกตอยู่โฮซึกเป็นยังไงลินบานเล่นเป็นทีมได้เนาะเบลเกตสามารถช่วยทีมเขาได้หลายด้านไหนในเวลาเขาลินกันส่งเวลาเบลเกตส่งบานเนาะเป็นประตูและการยิงประตูของเบลเกตนะขาดทุกลูกเนาะเวลาที่ผมมีเบลเกตนอกลินผู้เดียวเป็นยังไงก็นักเนาะเพราะว่าเบลเกตเป็นตัวแบกของทีมก็ฮักแพ้งกันคืออ้ายคือน้องนี่แหละเฮาก็ฮักกันคือทีมเดียวกันเฮาก็กินน้ํากันนอนน้ํากันก็รู้สึกดีแกที่ดีใจเนาะที่ถ้าได้ตีทีมชาติน้ํากันเนาะเฮาก็จะเฮ็ดให้มันเต็มที่เพื่อตีทีมชาติให้ได้กับเบลเกตหลานขึ้นว่าหลานกับเบลเกตผู้ใดเก่งกว่าเบลเกตเบลเกตเราเก่งอีหยังเราการยิงบาสและการส่งบาสขอบใจหลานฮู้จักเบลเกตบ่ฮู้เราลิ้นเป็นจังได๋ดีระหว่างหลานกับเบลเกตคือผู้ใดเก่งกว่าเบลเกตโอเคหลานฮู้จักเบลเกตบ่ฮู้เราเป็นคนจังได๋ครับเราก็เตะบาสเก่งเราผิวเนาะเราก็เป็นเด็กน้อยที่เตะเก่งในสโมสร WIG นิสัยใจคอเราเป็นจังได๋เราก็โหดน้ำเสียก็ให้น้ำร้านคือร้านกับเบลเกตผู้ใดเตะหวานเก่งกว่าเราเก่งก่อนเราเก่งก่อนเราเก่งก่อนจุดใดจุดหลอกแล้วร้านอะไรเก่งกว่าเราจุดใดใหญ่ใหญ่ก่อนร้านชื่อยังชื่อโตโน่ร้านฮู้จักเบลเกตบ่ฮู้เราเป็นคนอะไรแบบเก่งอยู่เก่งอยู่นิสัยใจคอเราดีกะกะนิสัยดีอยู่แบบย่างบ่ให้เหรอบ่ปานใดระหว่างหลานกับเบลเกตผู้ใดเก่งกว่าแต่ว่าคิดว่าก้าซ้ำกันแต่ว่ากะเบลก็เก่งในหนึ่งเก่งก่อนในหนึ่งเราเก่งก่อนในหนึ่งเนาะชุดใดที่เราเก่งกว่าหลานยิงการยิงเนาะแล้วกะเล่นบานสบายดีร้านน้อยซื้อข้าวแฟงนามสกุลแสงสุรินทราร้านฮู้จักเบลเกตบ่ฮู้ร้านเคยอยู่กับเบลเกตมาสักปีแล้วหากันบ่ฮอดปีติฮู้จักเบลเกตน่ะร้านได้ดิ้นกับเบลเกตหลายนัดปานใดละแต่ก็เวลาร้านดิ้นกับเบลเกตเป็นยังไงเราสลัด
โอซาลาเนาะแล้วก็เวลามีลาอยู่ทีมเนี่ยความมั่นใจของเขาเป็นยังไงครับเต็มร้อยเต็มร้อยเนาะถามคิดว่าจุดใดมันจุดเด่นของเบลเกตเรามีความสามารถที่โดดเด่นเราแงกบานเก่งลอกหวานเป็นเนาะด้วยการยิงของเราเป็นยังไงโหดโหดเนาะโหดและคมคมเนาะนิสัยใจคอของเบลเกตเป็นไงหลานขึ้นว่านิสัยใจคอของเราใจให้หรือใจดีใจดีใจดีขี้ให้ด้วยขี้ให้นิสัยของเราเวลาลงเตะหวานเป็นไงสำหรับเบลเกตเราจริงจังกับเกมเลยกับเกมเลยเนาะด้วยความคาดหวังของหลานเนาะคือเราเบลเกตจะไปถึงใส่ครับให้เบลเกตไปที่ทีมชาติและไปนักเตะอาซีพีดีสวัสดีนะครับพระเจ้าสวัสดีไลเซียฮาวงนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรWAGเนาะสีข้าพเจ้าในว่าข้าพเจ้าจำว่าในมื้อนี้ก็คือว่าเรื่องของน้องน้องซ้ายของข้าพเจ้าเองคือน้องเบลเกตเนาะอนุสักวิรกุลที่กำลังฮอตในตอนนี้นะข้าพเจ้าอยากเว้าเรื่องที่ไปที่มาเนาะว่าเป็นยังน้องจึงก้าวฮอตทุกๆมื้อได้ย้อนหยังเนาะก่อนอื่นเบิดก็ข้าพเจ้าต้องขอบใจพอหักของข้าพเจ้าเนาะคือทานวิงไซวิรกุลที่เพิ่นซัพพอร์ตทุกชิ้นทุกอย่างให้แก่น้องๆสิช่วยเหลือทุกชิ้นทุกอย่างเนาะจนที่ให้น้องมาฮอตทุกๆมื้อนี้สิ่งแรกๆเนาะคือข้าพเจ้าตอนนั้นอยู่สโมสรในสังน้อยเนาะก็ได้เป็นโค้ชวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็ซ้อมเสาร์อาทิตย์ก็เลยเพิ่นจะมีเบลเกตนี่มาตอนนั้นเบลเกตนี่ข้าพเจ้าชื่อได้คือประมาณ4ปีเนาะ4ปีนี่ถือขวดนมถือขวดนมมานําอยู่เนาะเพื่อหยังจากมาซ้อมบ้านเนาะแต่ครั้งนี้ครั้งนั้นเพิ่นก็บ่กล้าเอามาเพราะว่าหยังคนที่มาซ้อมบ้านที่สิมันถือขวดนมมันเป็นไปบ่ได้เนาะก็เลยคือนะคะจุดน้ำต้นหลังจากนั้นที่ข้าพเจ้านั้นได้ฮู้จักกับพ่อฮักไปกับน้องเบลเกตแล้วก็ได้อบรมให้น้องนี่ฝึกซ้อมเนาะตั้งแต่อายุ4ปีเนาะข้าพเจ้าเห็นความตั้งใจของน้องซ้อมบ้านแต่ละมื้อนี่แบบว่าเอาจริงเอาจังเนาะมืดค่ําซําใดก็บ่ยอมเนาะถ้าเฮ็ดให้ถ้าเราตั้งใจเฮ็ดอันใดอันหนึ่งเนาะทีมเป็นเป้าหมายเราจะเฮ็ดให้มันได้ถ้าบ่ได้เราจะบ่เศร้าเนาะข้าพเจ้าก็ได้เห็นวินแววเราอ่ะเรานี่เกิดมามีพรสวรรค์เนาะเรื่องเตะบานมีพรสวรรค์หลายเนาะก็เลยฝึกมาเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยๆตอนนั้นน่ะน้องชายข้าพเจ้านี่เบลเกตนี่ก็บ่ได้ซ้อมคนเดียวว่าง่ายๆคือมันบ่ได้ออกไปแบบไปแข่งไปหยังเนาะหลังจากนั้นครับข้าพเจ้าก็ซอกทีมให้น้องชายอยากให้น้องชายนี่ไปทดสอบว่าโอเคเฮาซ้อมมานี่ได้แล้วว่าเฮาพัฒนาจังได๋แน่เนาะข้าพเจ้าก็เลยไปซอกทีมไปซอกไปจนได้ไปเจอสโมสรหนึ่งคือสโมสรในมาสด้าเนาะที่ตอนนั้นกำลังมีรุ่นเดียวกับเบลเกตครับพระเจ้าก็เลยได้ไปโอรมกับโค้ชเพิ่นว่าอยากเอาน้องชายเนาะเอาน้องชายเบลเกตนี่มาฝึกซ้อมนำเนาะก็น้องชายกับฝึกซ้อมกับมาสด้านี่ก็เป็นเวลาโดนก็เห็นความพัฒนาเนาะครับพระเจ้าก็เห็นได้ชี้ชัดเจนว่าสิ่งที่ครับพระเจ้าซ้อมมาตั้งแต่น้อยเนาะครับพระเจ้าเห็นได้เห็นชัดเจนคือน้องชายไปเตะให้มาสด้านี่ได้ไปหลายๆรายการเนาะโดยเฉพาะมาเลเซียเนาะก็ได้แชมป์ในน้องชายครับพระเจ้าก็น้องชายเบลเกตนี่ก็พาทีมได้แชมป์เนาะแล้วก็ไปตะเวนต่างๆอยู่ไทยอยู่ลาวเนาะจนได้สิ่งสมมุติเวทีที่ให้เราแจ้งเกิดที่สุดคือเวทีอยู่เชียงรายเนาะมันเป็นแชมป์ส่วนแชมป์ที่เราเล่นให้กับมาสด้า GB เนาะตอนนั้นน้องชายเบลเกตนี่ก็สามารถพาทีมทะลุรอบชิงได้แล้วก็จนเฮ็ดให้ได้แชมป์เนาะได้แชมป์บ่พอเนาะน้องชายเบลเกตได้แมนออฟเดอะแมตช์ก็คือ MVP MVP คือในรุ่น8ปีมันจะมีหลายอันสโมสรเขาเนาะคือเบลเกตได้ MVP คือนักเตะยอดเยี่ยมของรุ่น8ปีนะก็เป็นบาดก้าวแรกที่ข้าพเจ้าภูมิใจในตัวเบลเกตที่เราพัฒนาไต่เต้าไปจนฮอดปัจจุบันนี้เนาะก็คือปัจจุบันนี้เนาะ ตอนนั้นเฮาก็มีทีมของเฮาอยู่เนาะแต่ว่าทีมเฮามันยังบ่พร้อมหลายอะไรแนวเนาะหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เลยเอาน้องชายของข้าพเจ้ากลับคืนมาสโมสรWAGมาตั้งเป็นทีมเป็นหลักเป็นแรงก็มันใช้เวลายากเนาะเพราะว่าหยังน้องๆไอ้ในทีมรุ่นเดียวกับเบลเกตนี่บางคนก็ได้บางคนก็บ่ได้เนาะแต่ทีมงานสตาฟโค้ชเฮาก็เอาใจใส่เนาะเอาใจใส่จนเฮ็ดให้เป็นทีมของเฮาเนาะคือรุ่น8ปีตอนนั้นเนาะเดี๋ยวนี้เป็นรุ่น8ปีคือเฮามีทีมของเองคือทีมเฮาเองคือ WAG นาการที่เอาออกมาตั้งเป็นทีมของเฮาเนาะหลังจากนั้นครับทีมของเฮานี้
ก็ได้ลาตะเวนออกไปแข่งขันเนาะครั้งแรกหลายๆครั้งครั้งแรกก็ทีมเฮาก็ไปกันเนาะไปอันแซมซุนแซมเหมือนกันแต่ว่าทีมเฮาตกรอบเพราะว่าเสียมา 7-8-0 เนาะแต่ว่าตอนนั้นเบลเกตไปเตะให้มาสดาหลังจากนั้นกลับมาปุ๊บเฮาก็มาเฮ็ดจริงจังกับรุ่นเบลเกตก็เลยสร้างรุ่นเบลเกตมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะคือตอนนี้รุ่น8ปีเฮาถือว่าดีพอสมควรเนาะในประเทศลาวก็คือว่าเกือบว่าดีเนาะเพราะว่ายังไปแข่งแต่ละรายการบ่ว่าเป็นไปแข่งอยู่ไทยแข่งคันนานาชาติน้องๆก็ญาติแซมมาได้เนาะก็คือเอาแซมล่าสุดเลยเนาะก็คือมาสดาลีกเนาะ U10 ที่เพิ่นจัดขึ้นมาแม่นทีม WG ได้แซมในนั้นก็เบลเกตก็พาทีมได้แซมอีกก็คือทําน้ําเบลเกตเป็นดาวซุนโบแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของรุ่น10ปีในรายการนี้เนาะแล้วก็เฮ็ดให้ข้าพเจ้าภูมิใจในตัวเบลเกตหลายที่บ่เสียแฮงที่ข้าพเจ้าฝึกซ้อมเราเนาะก่อนเราสิมาเก่งฮอดทุกๆมื้อนี้บ่แม่นว่าเราบ่ซ้อมเนาะเราซ้อมนักเนาะทุกคนอาจจะเห็นเราแต่อยู่ในนอกสนามเราจะเป็นคือเด็กน้อยโอ้ยๆๆนี่นั่นดื้อแต่เวลาเราเข้าสนามเราจะเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งเลยจะเปลี่ยนแบบลักษณะแบบนิสัยผู้ใหญ่เลยเวลาเข้าสนามมีจริงจังตั้งใจซ้อมบ้านพาหมู่ครูเฮ็ดหยังเฮ็ดมันได้ขนาดลงทีมกันซื่อๆเนาะเราก็ต้องเอาชนะให้ได้เนาะนั่นน่ะคือเห็นความตั้งใจของเราอ่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าเบลเกตและข้าพเจ้าจะเฮ็ดให้เบลเกตเนี่ยติดทีมชาติให้ไวที่สุดเนาะคือความฝันข้าพเจ้าอยากเห็นในสองไอ้น้องคือเนาะจะมีเบลเกตจะมีไอ้คนนึงคือเอกราชวิรกุลเนาะคือเตรุ่น12เนาะข้าพเจ้าอยากเห็นเบลเกตกับไทเกอร์เนาะลีดทีมชาติร่วมกันเนาะโดยเตะรุ่นเดียวกันเนาะข้าพเจ้าก็เลยอยากเห็นน้องทั้งสองในทีมชาติเนาะก็เลยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้สร้างน้องๆบ่ว่าจะเป็นหลายๆคนเนาะบ่แม่นแต่ข้าพเจ้าคนเดียวเนาะที่สร้างน้องๆบ่จะเป็นใดนึงคนที่2ก็คือผู้ช่วยข้าพเจ้าผู้ที่เคียงบ่าเคียงไหลข่อยข้าพเจ้าเลยคือน้องสายเสือเนาะต้นจกิจก็เป็นคนฝึกซ้อมคือกันเบลเกตนี่บ่แม่นแต่ข้าพเจ้าซ้อมผู้เดียวเนาะข้าพเจ้าจะไล่มาเลยว่าเบลเกตนี่เป็นหยังคือเก่งว่าซ้อมกับไผแน่1คนแรกนี่ข้าพเจ้าแม่นข้าพเจ้าเนาะคนที่2ก็คือเสือเนาะโค้ชเสือคนที่3โค้ชเปิ้นน่ะสมชายแก้วหน้ามันน่ะปัจจุบันกับนักเตะทีมชาติโค้ชที่4บุญพจันทร์บุญกองตอนนี้กำลังฮอตเลยคือตอนนี้ไปลินยูลีกกัมพูชาเนาะบุญพจันทร์บุญกองก็ซ้อมให้เนาะคนที่แล้วก็จะมีสรศักดิ์สรศักดิ์อ่ะผู้รักษาประตูทีมชาติปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็ยังมีหลายๆคนบ่ว่าจะเป็นไอ้โค้ชกี้เนาะโค้ชพุทธเนาะเบนนี่ที่ฝึกซ้อมแล้วก็มีโค้ชตองน่ะสิฝึกซ้อมเนาะก็เลยพระเจ้าว่าเบลเกตเขาเก่งของทุกมือนี่มันบ่แม่นว่าเราบังเอิญเรามาเก่งเนาะเราเก่งด้วยอย่าง1พรสวรรค์บวกกับทีมงานโค้ช78ทานเนาะสอนเนาะมือนี้ข้าพเจ้าสอนมือต่อไปแม่นเสือสอนมือต่อไปแม่นเปิ้นสอนมือต่อไปแม่นไก่สอนเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้เบลเกตนี่ซึมซับได้ไวเพราะว่าหยังเราจะได้เรียนรู้กับโค้ชแต่ละคนก็เฮ็ดก็เลยว่าก็เลยเฮ็ดให้เราปัจจุบันนี้เฮ็ดให้เรานี่พัฒนาแล้วมันเกินข้าพเจ้าเบิ่งได้ว่ามันเกินอายุเราอายุ8ปีแต่ความสามารถเราสามารถขึ้นไปเตะฮอดรุ่น12ปีคือยังไงรายการล่าสุดไปเตะอยู่ GS Cup เนาะรุ่น12ปีเนาะข้าพเจ้าก็บอกขึ้นว่าเราสิเตะได้แต่เราไปแล้วสู้กระแสภาพเห็นเลยว่าโอ้เราเตะได้ถ้ามาสมต้องขึ้นว่า12ปีกับ8ปีมันห่างอยู่4ปีมันเป็นไปได้ยากที่เด็กน้อยสิไปเล่นกับรุ่น12ปีคือคันสิแม่น18ไปเล่นอายุ18แล้วไปเล่นกับ23ปีมันได้แต่ว่าอันนี้8ปีมาเล่นกับ12ปีมันเป็นไปได้ยากแต่เราก็เฮ็ดได้โชว์ศักยภาพสมมุติน้ําเราได้จ่ายได้ลิ้นแล้วก็เฮ็ดให้คนเกาหลีนี่ทึ่งในความทึ่งในกว่าในความสามารถของเราว่าเด็กน้อยซํานี่มันเก่งซํานี่บ่ก็เลยเฮ็ดให้ข้าพเจ้านี่ก็ดีใจเนาะก็คือรายการล่าสุดเลยเนาะคือข้าพเจ้าพาไปเนาะเบลเกตพาเบลเกตไปรุ่น10ปีเบลเกตก็ต้องได้แบกอีก2ปีคือรายการในจีนนี่เฮาก็คือพระเจ้าเว้านะว่าเฮาหวังให้เข้ารอบลึกๆเท่านั้นแบบบ่ได้หวังไปว่าหยังเพราะว่าน้องๆในทีมเฮาส่วนใหญ่มันอายุ9ปีเฮาจะเอาไปเอาประสบการณ์เพื่อปีหน้าเฮาจะได้ไปอีกเทนึงแต่เบลเกตเนาะเบลเกตสร้างความประทับใจสร้างความฮือฮาให้กับคนจีนเนาะคือพระเจ้าแรกๆบ่ฮู้หยังบ่ฮู้จักลาวเนาะฮู้จักว่าคําว่าลาวลาวเป็นหยังหลังจากนั้นชนะ 2-3 นัดไปฮู้คําว่าลาวเลยแล้วครับพระเจ้าอยากเว้าเรื่องเบลเกตคือนัดแรก
บลเกตพาทีมชนะ 7-0 เนาะและในนัดนั้นเบลเกตก็ยิงแฮททริกอีกแล้วก็ได้นักเตะยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์ในแมตช์นั้นแมตช์ที่2มาเบลเกตก็ทั้งยิงทั้งใจก็ได้แมนออโตแมตอีกนาที3เบลเกตก็ทั้งยิงทั้งใจก็ได้แมนออโตแมตอีกจนฮอด6เตะ7นัดเนาะเราได้แมนออฟเดอะแมตช์6นัดนาที7เราบ่ได้ย้อนว่าเฮาเสียแซมให้กับทีมหุ่นนานเนาะก็เลยเฮ็ดให้เขาประทับใจในตัวเราเนาะว่าเราพัฒนาสมน้ําเราเป็นได้หยังเป็นดาวซูโบเนาะในรายการนาทีข้าพเจ้าไปเบิ่งแล้วทีมเฮาเป็นทีมที่ยิงหลายที่สุดแล้วก็เป็นทีมที่เสียน้อยที่สุดแล้วก็เบลเกตเป็นดาวซูโบข้าพเจ้าก็เลยดีใจเนาะที่เห็นน้องนี่พัฒนาไปอีกพัฒนาหลายแล้วครับข้าพเจ้าก็จะกับต่อไปเนาะความเก่งอ่ะจะประยุทธ์ชํานี้อยากฝึกน้องไปอีกฝึกน้องไปเรื่อยๆจนแบบว่าจนติดทีมชาติจนเก่ากระโดดข้ามไปเนาะข้าพเจ้าอยากขอบใจทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนเนาะที่ซอยเหลือที่ซอยกันซ้อมให้น้องๆได้ขอบใจทางประธานสโมสร WG คือท่านวิชัยวิริกุลเนาะเพิ่นซัพพอร์ตเงินคำดำแก้วทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเฮาเนาะข้าพเจ้าก็เลยแบบขอบใจหลายๆและข้าพเจ้าจะตอบแทนเพิ่นเฮาจะบ่ตอบแทนด้วยเฮาบ่มีเงินคำดำแก้วแต่เฮาจะตอบแทนด้วยเหงื่อแห้งและผลงานของเฮาและสุดท้ายเนาะ ข้าพเจ้าก็ขอฝากสโมสร WG นาคาเนาะของสโมสรเฮานี่สโมสรเฮานี่เฮ็ดแท้ทำจริงเนาะบ่ได้เฮ็ดเฟคบ่ได้หยังเนาะทุกคนเอาใจใส่คือทีมงานโค้ชมีอยู่11ฐานเนาะคือข้าพเจ้าเว้ามาหั่นแหละทั้งมีคนไทยโค้ชเอ็มก็ยังมาซอยเนาะสมน้ํายังมีไอ้คนล่าสุดก็คือไอ้น็อตเนาะอภิชัยก็ได้มาซอยในกรณีก็เป็นทีมชาติด้วยกันส่วนใหญ่เนาะโค้ชในทีมเฮาเกือบทีมชาติทุกคนแล้วข้าพเจ้าก็เลยว่าทีมเฮานี่ตั้งใจอยากฝึกจะฝนอยากต่อยอดให้น้องๆนี่ก้าวไปที่ทีมชาติให้ได้ในอนาคตและสุดท้ายนี่ขอบใจแฟนบ้านเนาะที่ซัพพอร์ตช่วยแฮงเสียช่วยชมเสียเฮาตลอดซัพพอร์ตเฮามาตลอดข้าพเจ้าขอบใจและข้าพเจ้าจะเฮ็ดให้ดีกว่านี้ต่อไปจะพยายามพาน้องๆเขาซิงและเอาที่1มาญาติมาให้แฟนคลับให้ได้เพื่อเป็นของขวัญให้แก่แฟนคลับประชาชนแฟนคลับประชาชนลาวและแฟนคลับ WAG นาคาขอบใจสำหรับข้าพเจ้าเนาะที่ทึ่งในตัวน้องชายเบลเกตคือเราเล่นบ้านแบบด้วยมันสมองเขาจะแบบมันสมองไม่ว่าเราคิดก่อนเลยว่าก่อนบ้านสิมาหาเรานี่นะเราคิดไปทัดที่2เลยว่าเราจะให้ไปเนาะอันนี้ข้าพเจ้าทึ่งในความสมองคือสมองเราไวเนาะแล้วก็อันที่2ที่ข้าพเจ้าทึ่งก็คือบางอย่างที่เฮาบางอย่างเฮาบ่ได้สอนเนาะแต่เราสามารถแบบเฮ็ดให้เฮาเห็นได้ว่าเฮ็ดได้จังได๋ทั้งที่บางครั้งเฮาบ่ได้สอนเนาะข้าพเจ้าทึ่ง1กับทึ่ง1เราดินบ้านด้วยมันสมองแล้วก็ทึ่งอีก2คือความสามารถเราแบบเราเก่งเกินกว่าเด็กน้อยอายุ8ปีเนาะอันนี้บ่แม่นข้าพเจ้าย่องหยังเพราะข้าพเจ้าเห็นหลายๆการที่เราไปเตะก็เลยทุกคนก็เชียร์กันว่าทึ่งในความสามารถของเราว่าเราเก่งเรามีความสามารถแบบคือทุกคนให้สัญญาเราอะเมสซี่เราเนาะก็บ่ต้องว่าหยังหลายครับว่าเมสซี่บ่มีไว้เทียบเท่าได้เนาะสบายดีเนาะข้าพเจ้าต้นจะกิดน้อยซอมซีก็ถือว่าเป็นโค้ชหั่นแหละของเฮาอนุสักวิริกุลหรือว่าเบียวเกตเนาะเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งอ้ายแล้วเนาะได้ฝึกซ้อมให้เบียวเกตนี่ตั้งแต่เพิ่นอายุ5ปีพุ่นแหละยังดูดบังนมอยู่ตอนนั้นน่ะแต่ว่ามาปัจจุบันนี้เราก็ได้อยู่กับเฮานี่ก็3ปีเนาะที่ว่าเฮาฝึกซ้อมให้แล้วก็มีหลายๆโค้ชเปลี่ยนกันมาฝึกซ้อมแต่ข้าพเจ้าก็เบิ่งดูแลกับอาจารย์ตองเนาะเบิ่งถือว่าเบิ่งน้องแหละมาในระยะ3ปีนี้เนาะถือว่าเบลเกตนี่ถือว่าเป็นนักเตะที่มีลักษณะพิเศษก็คือว่าอยากเป็นผู้ชนะตลอดเฮ็ดหยังบ่อยากยอมแพ้นะนิสัยนะเฮ็ดหยังก็ต้องเฮ็ดให้มันได้สมมุติว่ายกตัวอย่างสิคือดอกบานสิบอกว่าดอกบานได้ฮอด20บาทเด้อคันดอกบ่ได้ฮอด20บาทนี่เพิ่นก็จะบ่ยอมหยุดเด็ดขาดจนให้กลัวจนได้หรือว่าบอกว่ายิงให้เข้าเฮาหมายไว้เนาะยิงให้เข้ามุมนั่นมุมนี้สิคันว่าเฮ็ดบ่ได้เพิ่นจะบ่ยอม20เด็ดขาดคนพวกนี้ที่ว่าเป็นนักเตะที่ว่าทึ่งเนาะมีลักษณะที่ว่าอยากเป็นผู้ชนะแล้วก็ที่ว่ามีความกระหายที่ว่าใส่ชนะหลายจุดพิเศษของเรานี่คิดว่าเราเป็นนักเตะที่ว่ามีพรสวรรค์เนาะหรือว่ามีพรสวรรค์ในตัวหรือว่าคิดว่านี่จุดพิเศษของเราคื
รามีจุดดีก็คือเป็นนักเตะที่อยากชนะและเฮ็ดหยังต้องเฮ็ดให้มันได้ก็คือเฮาเห็นหลายๆอย่างในตัวเราแหละแล้วก็เป็นนักเตะที่ว่าถ้าเฮ็ดบ่ได้ก็สิมีอารมณ์แบบคล้ายๆว่าให้แหละเฮ็ดบ่ได้คือว่าเรานี่ต้องชนะเราต้องเป็นถ้าเทียบในรุ่นต่อรุ่นเนาะคิดว่าเรานี่ถ้าในรุ่นอายุ8ปีดีว่าข้าพเจ้านี่กล้าเว้าได้เลยว่าในประเทศลาวนี่ว่าโยเกียรติอันนี้บ่แม่นเฮาย่องเป็นนักเตะที่ว่าตีที่สุดก็ได้ number 1เลยก็ว่าได้เพราะว่าเรามีพรสวรรค์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นําอีหยังแหละหลายๆอย่างสําหรับเปียวเกียรติเนาะก็คือเว้าแหละเราเป็นนักเตะที่ว่ามีพรสวรรค์เนาะคือว่ามาแต่น้อยแล้วก็มีความมักฮักในกีฬาเตะบาสคิดว่าทักษะของเรานี่การเลี่ยงหลบนี่คือว่า1-1หรือว่าถึงว่า2คนนี่ก็ยังเอาอยู่ยากเลยก็เรามีจุดพิเศษก็คือลูกฟรีคิกลูกยิงบาสเนาะมีจุดพิเศษที่ว่าเอกลักษณ์ของเราแหละทรายที่ว่ายิงแบบโค้งๆที่ว่าเรามีก็นึงเนาะเราอาจจะมีเมสซี่เป็นไอดอลหรือว่าแล้วเราก็นําตัวนี้มาฝึกฝนแล้วก็เบลเกตเป็นนักเตะที่ว่าเฮาคิดว่าสิ่งที่เฮานี่สอนยังไปนะเราเฮ็ดสอเพียง 2-3 ครั้งเราก็เป็นละหรือว่าเฮ็ดได้ดีว้าวสบายดีหลานชื่อเบลชื่อแด้ชื่ออนุสักตอนยังน้อยอ่ะหลานเตะบาสแต่ 2-3 ปีเนาะพ่อเห็นพ่อก็เลยจัดทีมให้สร้างสโมสรหลังจากเดินไปแข่งขันอยู่โซบจีนกับโซเกาหลีเป็นอะไรดันได้อีหยังมาเนี่ยก็ได้ดาวซันโวได้ยิงหลังกันยิง15ประตูรู้สึกของลามก็อยากขึ้นไปติดทีมชาติคือไอ้ไก่แอปเปิ้ลทุกๆคนหวังว่าเขาจะเฮ็ดให้ได้ไผ่ฮอดแล้วหลานเทศจะไหนจะให้ได้จุดนั้นให้ถึงจุดนั้นเฮาก็ฝึกซ้อมหนักๆตั้งใจและเฮาก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปฮอดสาลาวโอเคว้าว